วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทออสเวลไลท์จำกัดและบริษัท WL 333จำกัดนะคะนำทีมโดยผู้บริหารคุณศิลภักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณวลัยลักษณ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดคุณอริทัศน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และคุณสุภรดานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะผลิตภัณฑ์ยาสีฟันวันเดอร์สมายคิดแล้วก็อาร์กันออยล์ DHA นะคะด้วยครอบครัวสุดฮอตแห่งปีนะคะพ่อบีมกวีแล้วก็แม่ออยนะคะพร้อมด้วยน้องทีแล้วก็น้องพีนะคะไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาณคิดซินีมาชั้น5สยามพารากอนโดยมีเหล่าบรรดาตัวแทนจำหน่ายแล้วก็แฟนคลับนะคะเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวก็วันนี้นะคะก็จะมีโปรดักต์ทั้งหมดนะคะจริงๆก็คือจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะก็คือ2ตัวนะคะก็จะเป็นตัววิตามินนะคะของออสเวลไลท์ก็คือตัว DSA นะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องบำรุงสมองบำรุงประสาทนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องความจำนะคะแล้วก็จะเป็นยาสีฟันนะคะ Wonder Smile Kit ก็คือเป็นของเด็กนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ดิวนะคะพ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะคือพ่อบีมแล้วก็หมามีออยนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันวันเดอร์สมายอีกด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็มีทั้งหมด3สินค้าเลยก็ว่าได้นะคะครอบครัวนี้ค่ะความพิเศษของตัวยาสีฟันก็ถ้าเป็นวันเดอร์สมายคิสนะคะก็จะเป็นยาสีฟันสูตรออร์แกนิกค่ะก็เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ฟันซิกแรกเด็กเล็กค่ะแต่ฟันซิกแรกจนถึงเด็ก6ขวบนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแบบเป็นออร์แกนิกคือปลอดภัยนะคะแล้วก็แบบเด็กเล็กเนี่ยบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องการกลืนยาสีฟันอันนี้คือแบบว่ามั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆค่ะอย่างอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์นะก็คือเป็นโปรดักที่แบบเราจริงๆก็คือใช้อยู่แล้วนะครับก็คือเราทดลองใช้เองเราถึงเห็นว่ามันโอเคดีใช้ได้แล้วก็อยากจะแนะนำให้คนอื่นใช้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกของการที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วก็คือเราต้องให้น้องใช้เราเห็นพัฒนาการน้องยังไงบ้างคะเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ของเขามีหลายตัวเลยใช่คือเริ่มต้นจาก Wonder Smile Kiss ก่อนเป็นยาสีฟันสำหรับเด็กนะคะตอนแรกก็ต้องบอกตรงๆว่าก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาจะใช้กลิ่นเดิมเนี่ยมานานแล้วแล้วพอเราเปลี่ยนกลิ่นเราก็กลัวว่าลูกจะไม่ยอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยเขาชอบทานน้ำส้มอยู่แล้วแล้วก็ตัวยาสีฟันของ Wonder Smile Kiss เนี่ยค่ะเขาเป็นกลิ่นส้มยูสุซึ่งมันหอมมากแล้วคือก่อนตลกมากคือก่อนบีมจะรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้ลูกคือบีมทานเองทานก่อนแล้วมาทานดูเลยทานแต่ว่ากลืนเข้าไปเลยนะคะกลืนยาสีฟันแบบเรียกว่ากินเข้าไปเลยก็คือยาสีฟันเขาเป็นเกรดแบบกินได้ใช่นี่ก็ไม่ได้เป็นก็คือเราลองกินก่อนเป็นคุณพ่อก็ต้องคอยดูแลส่วนนี้อยู่แล้วใช่แล้วก็เราก็จะภูมิใจทุกครั้งที่เวลาพาลูกไปหาหมอฟันนะคะคุณหมอก็จะชมว่าลูกแบบไม่มีคราบเหลืองหรือคราบหินปูนอะไรเงี้ยที่ฟันอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเหมือนเราแบบเราดูแลเราเป็นแม่ที่ดูแลลูกได้ดีอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของออสเวลไลท์นะครับที่เป็นตัว DHA ก็จริงๆแล้วสำหรับเราคิดว่าการพัฒนาของเด็กมันก็คือเกิดจากแบบภายนอกด้วยแล้วก็รวมไปถึงภายในด้วยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคืออะไรที่มันเป็นอาหารเสริมที่ดูแล้วฟังแล้วดูดีมีคุณภาพเนี่ยเราก็อยากจะลองทดลองดูใช้อะไรครับใช่ใช่เพราะว่าพอเขาโตขึ้นนะคะบางทีเขาเลือกทานเขาจะเลือกทานในสิ่งที่เขาชอบอย่างผักอย่างเงี้ยเริ่มยากแล้วไม่เหมือนตอนเด็กๆที่เราปั่นทุกอย่างรวมกันแล้วเขาก็คือกินได้หมดได้หมดอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นผักพอเริ่มเห็นปุ๊บก็จะไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะกินแต่ไข่จะกินแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะไม่ครบทุกหมู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าลูกจะแบบเราอยากให้ลูกสูงเอางี้ดีกว่าแล้วก็แบบพยายามดูว่าอะไรที่มันแบบว่าจะเป็นพื้นฐานให้เขาแบบว่าเติบโตอย่างแข็งแรงได้อะไรเงี้ยแล้วตัวนี้มันก็กินง่ายด้วยครับเพราะมันเป็นแบบเอาใส่ปากแล้วเคี้ยวกินได้เลยใช่ค่ะบางตัวมันอาจจะต้องแบบใส่น้ำแล้วกินไปทั้งเม็ดเลยอย่างเงี้ยมันตอนแรกก็สำหรับเด็กตอนแรกก็กลัวว่าจะขาวเพราะว่า DHA มันเหมือนเป็นน้ำมันปลาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่หอมอันนี้คือเขาทำจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของสารปนเปื้อนจากท้องทะเลน้ำลึกหรือว่าเรื่องกลิ่นคาวอะไรเงี้ยก็คือตัดทิ้งไปได้เลยแล้วบีมเขาก็ลองกินเองอีกแล้วก็คือ ก็กินเป็นรสส้มแล้วมันก็หอมๆคือกลายเป็นว่าเอาทานง่ายสามารถบีบใส่กับน้ำผลไม้อะไรเงี้ยได้เลยและสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะท
ือเป็นการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดพร้อมพรีเซนเตอร์ที่ปังแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับแบรนด์มามินะคะที่ล่าสุดทุ่มงบไม่อั้นจัดหนักจัดใหญ่สร้างปรากฏการณ์ความฟินนะคะคว้า2นักแสดงคู่จิ้นแห่งปีสี่พึกแล้วก็นุนิวนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์โดยได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษนะคะมามิ X ซีนุนิว to you fan meet 2022และก็เปิดตัวเซรั่มนะคะมามิ3สูตรไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาณโชว์ดีซีฮอลล์ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์มามิคู่กับพรีเซนเตอร์แรกของแบรนด์ค่ะคุณซีแล้วก็คุณนุนิวแล้วก็ในช่วงตอนเย็นก็จะมีแฟนปาร์ตี้ด้วยค่ะก็เซรั่มทั้ง3สูตรของเรานะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือมีส่วนผสมหลักที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ทั้ง3สูตรนี้ก็มีส่วนผสมหลักที่แตกต่างกันช่วยแก้ไขปัญหาผิวในแต่ละด้านค่ะตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมที่ทางพี่แพนแล้วก็ทางมามีได้แบบให้เรา2คนเป็นพรีเซนเตอร์ต้องขอบคุณมากจริงๆที่แบบไว้ใจเชื่อใจก็ครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของทางมามีอย่างที่แพทบอกก็มีหลายตัวให้เลือกใช้กันแล้วก็มีความโปรดักต์สวยด้วยก็ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเหมือนกันครับที่ทางแบรนด์มามิได้เลือกผมกับเฮียนะครับก็ต้องขอบคุณพี่แพตตี้มากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์มามิมากๆเลยครับก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าก็ทางแบรนด์มามินะครับก็เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องผลิตภัณฑ์มากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะครับครับก็ฝากแบรนด์มามิเช่นกันนะครับอยากให้ทุกคนลองใช้ครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนถ้าลองใช้แล้วต้องติดใจแน่ๆครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็สวยมากๆเลยมีหน้าผมกับเฮียอยู่เป็นแพ็กเกจด้วยครับก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกิจกรรมต่างๆของทางมามิด้วยนะครับก็ติดตามไปทางโซเชียลทางช่องทางต่างๆของทางมามิได้เลยครับค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีทางออฟไลน์ออนไลน์ถ้าหน้าร้านเราก็มีร้านที่สยามมีบิวเทียมมีคิสแล้วก็กำลังจะลอนช์ที่เฟิร์สเตอร์เร็วๆนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของออนไลน์นะคะก็จะมีFacebook, LINE, LINE Shop, Shopee, เว็บไซต์แล้วก็ที่ Convy ค่ะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์มามิได้แล้ววันนี้นะคะที่บิวเทียมนะคะที่ kissconvy.com แล้วก็ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแบรนด์มามิได้เลยนะคะกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะนำโดยนายสินิตเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแถลงข่าวกำหนดการจัดงานมหกรรมนะคะ Thailand E-commerce Expo 2022เปิดโลกทัศน์แห่งการค้าขายออนไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีบนเว็บไซต์ของ Thailand E-commerce Expo.com นะคะครบจบในที่เดียวตลอด1เดือนเต็มโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2565พร้อมร่วมมือกับแพลตฟอร์มพันธมิตรด้านอีคอมเมิร์ซกว่า40รายเสริมทัพให้ผู้ประกอบการไทยนะคะได้ก้าวไปเติบโตบนโลกออนไลน์ผ่าน5กิจกรรมหลักนะคะไม่ว่าจะเป็น Guru Talk Sweet On แพลตฟอร์มแชร์ลิงการประกวดสุดยอด Thailand E-commerce Genius 2022และก็ DVD Online Mega Sale นะคะคัดสินค้าเด่นเฟ้นหาสินค้าดังจากชุมชนทั่วประเทศมาเสนอขายให้กับนักช้อปด้วยราคาสุดพิเศษภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand E-commerce Expo 2022สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทรสายด่วน1570หรือที่ออนไลน์นะคะทาง Facebook Fanpage Thailand E-commerce Expo ได้เลยนะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสถาบันการสร้างชาตินะคะทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้ง2หน่วยงานและก็ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มผลงานแล้วก็ประสิทธิภาพขององค์กรส่งเสริมให้ประเทศไทยนะคะก้าวสู่การเป็นเมืองหลวงของการส่งเสริมสุขภาพของโลกพร้อมด้วยการจัดงานปฐมนิเทศนะคะโครงการพัฒนาสุขภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาตินะคะโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประพลนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในนามผู้แทนของท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกับเปิดงานครับขออนุญาตกราบเรียนว่าสถาบันการสร้างชาติเนี่ยมีวัตถุประสงค์จะทำประเทศไทยเป็นต้นแบบนานาประเทศในทุกทางสิ่งที่สำคัญคือยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์คือเราควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรเราเหลือคิดว่าไม่ทำอะไรสำคัญกว่าเหลือเรื่องทำน้อยๆและเรื่องหนึ่งที่สำคัญสุดคือ wellness สุขภาพเพราะเป็นศักยภาพประเทศไทยโดยธรรมชาติภาษาเศรษฐศาสตร์หรือว่า comparative advantage ผมเชื่อว่าถ้าเราทำสุขภาพให้ดีคนไทยจะได้ประโยชน์รายได้ปานกลางจะเป็นรายได้สูงคนเหลื่อมล้ำจะน้อยเพราะเรากระจายลงไปข้างล่างคนจนจะเหลือน้อย
สังคมจะสมานฉันท์และก็จะเกิดความสุขสภาพสุขคือสภาพสุขทั้งกายใจจิตเราก็คิดในใจว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องตั้งธงให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกให้ได้เราจึงชี้ประเด็นนี้ว่าต้องทำยุทธศาสตร์เพื่อเคลื่อนไปถึงตรงจุดนั้นการจะทำให้สำเร็จจะต้องทำให้คนไทยทั้งประเทศโดยเฉลี่ยคนอื่นดูตัวชี้วัดทุกประเภททั้งที่มีแล้วและยังไม่มีเนี่ยให้มันคมชัดว่าอย่างนี้เรียกว่าสุขสภาพในทุกมิติและในตัวคนต้องเป็นเช่นนั้นโดยภาพรวมและองค์กรต่างๆในประเทศซึ่งเป็นที่ที่คนทุกคนต้องไปสังกัดอยู่ในที่ทำงานในชีวิตความเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นองค์กรสุขสภาพที่ดีสถาบันการสร้างชาติก็หาวิธีการทำสิ่งนี้โดยการเชื่อว่าเริ่มจากการสร้างองค์กรต้นแบบที่อยู่ในองค์กรต่างๆในแต่ละรุ่นก็ให้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสุขสภาพที่มาเรียนจากภาครัฐกิจธุรกิจประชากิจมาจับมือกันทำต้นแบบให้ดูฝึกอบรมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาและผู้ประเมินเป็นเรียกว่าวปส.เพื่อจะมีความรู้ให้การเซอร์ติฟิเคชันการให้ตีตรารับรองถึงคุณภาพแล้วลงไปเป็นที่ปรึกษาไปช่วยเหลือองค์กรต่างๆที่สมัครเข้ามาโดยเต็มใจแล้วพัฒนาองค์กรต่อเนื่องยาวนานเกิน1ปีขึ้นไปโดยฝึกอบรมทั้งผู้ให้ผู้ประเมินก่อนแล้วก็ไปอบรมองค์กรสนับสนุนให้องค์กรนั้นเปลี่ยนระบบทั้ง7องค์ประกอบในองค์กรเพื่อทำให้การเคลื่อนงานเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคือการจะต้องมีผู้รับผิดชอบรับแมนเดตจากท่าน CEO เรียกว่า Chief Wellness Officer เพื่อจะสามารถทำให้องค์กรนั้นมีคนที่จะช่วยผลักดันประเด็นนี้ในองค์กรวันนี้ที่มาที่ไปจึงเกิดขึ้นในการแปลองค์กร120องค์กรมาประถมนิเทศเข้าโครงการร่วมกับเราเพื่อได้ความรู้ต่อเนื่องและได้การปฏิบัติการเราได้ engage ฝ่ายวิชาการให้ทำตัวดัชนีชี้วัดอย่างเป็นระบบเพื่อทำองค์กรให้มีเรตติ้ง5ระดับและตัวชี้วัดในแต่ละตัวที่ชัดเจนเพื่อจะบอกว่าแรงกิ้งอยู่ระดับไหนในองค์กรเพื่อจะก้าวปีนบันไดการเป็นเวลเนสขององค์กรขึ้นไปอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เรามีวารสารเวลเนสเพื่อรองรับการตีพิมพ์งานทางวิชาการเรามีนักวิจัยที่คอยแทร็กการขับเคลื่อนเรามีเทรนเนอร์ในการลงไปช่วยเรามีหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติในการจะช่วยทำให้คนที่สนใจเวลเนสได้มามีโอกาสร่วมเรียนผู้ที่มาเรียนมีทั้งรัฐกิจอย่างพี่หมอพลของผมเนี่ยก็มาจากรัฐกิจเพราะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงนี้หรือท่านอธิบดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในกระทรวงสาธารณสุขก็เคยมาอยู่ที่สถาบันทั้งปลัดกระทรวงหลายท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็อยู่ที่สถาบันการสร้างชาติก็เชื่อว่ารัฐกิจสำคัญธุรกิจก็สำคัญทำยังไงให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยมาอยู่ในสถาบันนี้แล้วตัวเองได้ประโยชน์และประเทศได้ประโยชน์คู่กันวินวินนะครับทำยังไงให้ธุรกิจสร้างชาติที่เป็นธุรกิจเวลเนสจริงๆที่มีประโยชน์ทั้งต่อคนที่เป็นคอน sumer และสังคมโดยรวมเมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นประเทศแรกในโลกซึ่งจัดระเบียบให้เกิดขึ้นจริงๆในรัฐกิจธุรกิจและประชากิจประชากิจเราก็ลงไปทำเช่นที่วัดและสถาบันการศึกษาให้เป็นวัดเวลเนสสร้างชาติเป็นสถาบันการศึกษาโรงเรียนเวลเนสสร้างชาติเพื่อทำให้เกิดขึ้นทุกหย่อมย่าในประเทศไทยโดยดูภาพใหญ่ระยะยาวและดึงมาเป็นภาพย่อยระยะสั้นในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆอย่างเป็นระบบได้รถแมพทางยุทธศาสตร์สถาบันจึงเห็นว่าการทำงานอย่างนี้แม้เราทุ่มเทเพียงใดหากเราไม่จับมือกับเจ้ากระทรวงหรือกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงเช่นกระทรวงสาธารณสุขเราคงจะเป็นคนที่ชกไปโดยที่ไม่มีเพื่อนร่วมเดินทางเราจึงคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือเราทำด้วยกันมันจะได้ผลลัพธ์ที่มากยิ่งกว่าต่างคนต่างทำโดยทางยุทธศาสตร์ผมเชื่อประเทศรับแล้วในทิศทางหลายปีแล้วนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเราพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องพวกนี้วันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครเถียงพรรคการเมืองทุกพรรคก็ต่างเอาทิศทางนี้ไปเป็นนโยบายพรรคหมดแล้วรัฐบาลไหนมาก็จะไปทิศนี้หมดแล้วดังนั้นผมจึงเชื่อว่าเส้นทางที่สถาบันทำคือการปิดทองหลังพระพยายามจะช่วยที่จะขับเคลื่อนประเทศให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องนี้วันนี้จึงมีที่มาที่ไปในการที่จะพาองค์กร
120องค์กรต้นแบบที่อยากจะถูกพัฒนาตนเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้เข้าใจความร่วมไม้ร่วมมือที่เราทำด้วยกันก็ได้มีโอกาสขอพระคุณนะครับท่านรองหนูรองอนุทินนะครับท่านรองนายกรองรัฐมนตรีสาธารณสุขอนุทินซึ่งมีใจเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยใดๆท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมาก่อนจนมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองนายกท่านก็สนใจเรื่องนี้ท่านก็สาวคือบินส่วนตัวเล่าให้ผมฟังบินไปบินมาหัวใจไปเปลี่ยนคนผมรู้จักบ้านนี้ดีก็รู้ว่าน่าจะเหมาะสมทั้งตัวคนก็เหมาะสมทั้งกระทรวงก็เหมาะสมและยี่ที่ผมได้เรียนนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยตีชื่อสาธิตปิตุเตชะนี่ก็รู้จักกันหลายสิบปีสมัยก่อนผมก็ยังช่วยท่านหาเสียงให้ท่านสมัยท่านอยู่ในพรรคนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนว่าบุคลากรก็เหมาะสมพี่หมอนี่ก็สุดยอดของคนนะมีใจมาช่วยพวกเราเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของท่านอนุทินก็เหมาะสมปลัดกระทรวงหลายคนในกระทรวงนี้เป็นศิษย์เก่าสถาบันการสร้างชาติอยู่แล้วก็เหมาะสมอธิบดีหลายคนก็เป็นศิษย์เก่าสถาบันสร้างชาติในอดีตอยู่แล้วผมคิดว่าองค์กรก็เหมาะสมคนก็เหมาะสมเลยมีเหตุวันนี้ที่ได้รบกวนให้เราเกิดกำลังใจร่วมกันที่จะเห็นว่าประเทศไทยเราจับมือกันในทุกภาคส่วนนะทั้งรัฐกิจกับธุรกิจประชากิจร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศเพื่อเป็นเมืองหลวงเวลเนสโรนี่คือที่มาที่ไปที่กล่าวโดยสรุปครับผมโดยผู้ที่สนใจนะคะสมัครเข้าโครงการพัฒนาสุขภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาตินะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ wellnesscnb.org นะคะเบอร์โทรศัพท์0972188448ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดงานแถลงข่าวการจัดงานเดินวิ่งการกุศล MU Charity 2022 Run for Changeเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษานะคะให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนช่วยเหลือนักศึกษาแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายาปีนี้จะเป็นปีที่3ที่เราได้ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับ MU Charity Run นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งที่3ซึ่งครั้งแรกเราจัดเมื่อปี2562และครั้งที่2 2563แต่เนื่องจากหลังจากที่เรามีโควิดจำเป็นที่จะต้องมีการงดกิจกรรมไปนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็ได้ผ่อนคลายลงนะครับเราคิดว่ากิจกรรมของ MU Charity ปีนี้น่าจะกลับคืนมาเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้มีจิตศรัทธาและก็มีความประสงค์ที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับผู้ที่ทางมหาลัยมอบหมายก็จะเป็นรองชัดชัยนะครับซึ่งเป็นรองฝ่ายกิจการนักศึกษารบกวนท่านรองชัดชัยช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับครับผมก็ MU Charity Run for Fun เนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้เนี่ยนะครับไปช่วยเหลือทางด้านสุขภาพกับนักศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมีนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะครับถึงแม้มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีเงินช่วยเหลือนักศึกษาจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกิจกรรมที่เรียกว่า MU Charity Run for Fun ขึ้นมานะครับโดยที่มีการวิ่งแบ่งเป็น2รูปแบบ
แบบนึงก็คือ Virtual Run วิ่งที่ไหนก็ได้ตั้งแต่วันที่1กันยาถึง31ธันวาคมแล้วก็ส่งผลวิ่งทางโซเชียลมีเดียนะครับแบบที่2ก็คือวิ่งในพื้นที่ศาลายาคือวันที่25กันยายนนะครับมี2ระยะก็คือ10กิโลนะครับกับ6กิโล10กิโลเนี่ยจะวิ่งในประเภท Overall ชายหญิงเนี่ยวิ่งเพื่อชิงรางวัลถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับมาร่วมกันวิ่งด้วยกันได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมงานเดินวิ่งการกุศล MU Charity 2022 Run for Change นะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ foundation.mahidol.ac.th นะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0831771906ได้เลยนะคะมีเมอร์คอร์ปอเรชั่นนะคะจับเทรนด์การตลาดออนไลน์ทุ่มงบกว่า35ล้านบาทพัฒนาเครื่องมือออนไลน์ครบวงจรตอบโจทย์ความต้องการในการสร้างตัวตนในโลกโซเชียลมีเดียนะคะให้กับผู้คนแล้วก็การขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในโลกออนไลน์ให้กับธุรกิจ SME ทั่วประเทศภายใต้แนวคิดนะคะมีเมอร์ไวบีนิดยูวิงเราคือลมใต้ปีกของทุกสิ่งที่คุณทำพร้อมจับมือกับพันธมิตรกลุ่มเทคโนโลยีการเงินแล้วก็ความบันเทิงนะคะเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจอย่างครบวงจรในการจัดงานเปิดตัวมีเมอร์ชคอร์ปอเรชั่นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ทุกคนเข้าใจดีว่าในส่วนของโซเชียลและออนไลน์นั้นเติบโตสูงมากนะครับแต่ว่ายังขาดเครื่องมือสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับมีเมอร์ชคอร์ปอเรชั่นเราจะเป็นองค์กรที่สร้างเครื่องมือสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการขยายธุรกิจผ่านโลกออนไลน์นะครับโดยมีพันธมิตรนะครับจับมือกันหลายภาคส่วนมากนะครับและมีเมอร์ชได้ทำการลงทุนมากกว่า35ล้านในการสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขยายโครงข่ายของคนที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยทั่วประเทศเนี่ยนะครับจำนวน 10,000 คนนะครับแล้วก็มีโครงข่ายของ Virtual Studio ที่จะมาทดแทนการจัดประชุมการจัดอีเวนต์และการจัดสัมมนาที่จะลดต้นทุนแต่มีความอลังการมากกว่าซึ่งระบบนี้ต่างประเทศใช้เยอะมากประเทศเกาหลีใช้เยอะมากในการที่จะมาโกยเงินของคนไทยในเรื่องการจัดคอนเสิร์ตนะที่เป็นในเรื่องของ Virtual ดังนั้นตรงนี้ครับเราก็จะมีโครงข่าย77 Virtual Studio นะครับคือจังหวัดละ1 Studio ที่จะรองรับการสร้างอินฟลูเอนเซอร์ของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีส่วนกลางนะฮะที่เป็นในเรื่องของเซ็นเตอร์ในการจัดแบบคอนโทรลจากส่วนกลางไปยังทุกเซ็นเตอร์ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับโดยเราพัฒนาต่อเนื่องให้ระบบนี้กลายเป็นระบบที่จะมีระบบสื่อกลางออนไลน์เป็นทีวีช่องใหญ่ในอนาคตที่ชื่อว่ามี Channel นะครับมี Channel จะรวบรวมคอนเทนต์นะของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด 10,000 คนทั่วประเทศนะเราจะมีคอนเทนต์แบบนี้สัปดาห์ละ 10,000 คอนเทนต์ทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้เพราะปัจจุบันเนี้ยในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเราจะใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งการใช้งานต่างๆเงินจะไหลไปต่างประเทศเราจะสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดและเอาไปให้ต่างประเทศได้ชมแล้วดึงเงินตรงนี้กลับมาให้คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมจะเหมือนกับการสร้างรายได้และงานประจำให้กับคนไทยอย่างน้อยอีก 10,000 คนในปี2022นี้นะครับผมสำหรับเครื่องมือของ MeMerge นะครับเราเป็นเครื่องมือส่วนกลางที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องนะฮะภายใต้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือ Win Beneath Your Wings ก็คือเราคือลมใต้ปีกของทุกสิ่งที่ท่านทำไม่ว่าท่านจะต้องการโปรโมทตัวตนต้องการโปรโมทสินค้าต้องการโปรโมทแบรนดิ้งหรือต้องการจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกับ MeMerge เพราะว่าเราจะมีโครงข่ายของการซัพพอร์ตในทุกเรื่องให้กับทุกท่านนะครับตั้งแต่คิดคอนเทนต์ไปจนถึงการเปิดตัวตนให้โลกออนไลน์ได้รู้จักมากที่สุดนะครับกับระบบ MeMerge นะครับแล้วก็ทุกท่านที่กำลังมองหาอาชีพในออนไลน์นะครับสามารถที่จะติดต่อมายังทีมงานของ MeMerge Corporation ได้เพราะว่าท่านจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายลิงก์ถ้าพูดง่ายๆคือการกระจายบัตรแต่มันเป็นออนไลน์คือลิงก์ซึ่งตรงนี้จะทำให้ท่านมีรายได้แบบต่อเนื่องนะครับแบบถาวรด้วยเช่นกันติดต่อประสานงานกับทางทีมงานของ MeMerge Corporation ได้ทุกจังหวัดนะครับณ
นับเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของฟาร์มเฮาส์นะคะแบรนด์ขนมปังเบอร์หนึ่งในใจของคนไทยได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็แปลกใหม่เป็นที่สุดหลังสร้างกระแสด้วยการเปิดตัว AI Virtual Brand Ambassador นะคะน้องฟูมิสาวน้อยสดใสสไตล์แอนิเมะญี่ปุ่นในโลกของ Metaverse ลุยทำการตลาดในทุกแพลตฟอร์มเพื่อเจาะกลุ่มเจนอัลฟาโดยเฉพาะและล่าสุดนะคะได้เปิดโลกแห่งคอสเพย์ฟาร์มเฮาส์คอสเพย์คอนเทสต์2022การแข่งขันประกวดคอสเพย์จากการ์ตูนเกมแล้วก็อีกมากมายนะคะให้เหมือนต้นแบบเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาภายในงานสหกุ๊ปแฟร์ครั้งที่26นะคะณฮอล100เวทีกลางไบเทคบางนาก็ฟาร์มเฮาส์เปิดมาแล้ว40ปีนะครับก็ปีนี้เป็นปีฉลอง40ปีที่เราก็ทำหลายๆอย่างเป็นกิจกรรมทางด้านการตลาดแล้วก็มีออกสินค้าใหม่หลายๆตัวให้กับทุกๆคนได้ลองไปกินกันนะครับเราก็มีเรื่องมีสินค้าใหม่ก็คือโอวัลตินบัตเตอร์สกอตก็มีคุณไมค์คุณอาโปจากเรื่องกินป๊อตเดอะซีรีส์มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับลูกค้าก็ชอบแล้วก็ชอบกินป๊อตเดอะซีรีส์ด้วยนะครับทีนี้40ปีเราไม่ทำอย่างเดียวครับนอกจากมีกินป๊อตเดอะซีรีส์แล้วเราก็ยังมีตั้งแต่ต้นปีมาเราก็มีแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ซึ่งก็คือตัวน้องฟูมิฮาวสุนี่เองนะครับก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เกิดจากอินเนอร์ข้างในของภายในทีมงานฟาร์มเฮาส์เองที่อยากจะสื่อไปถึงลูกค้าทุกๆคนว่าเราสดใสสดใหม่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราก็จะมีส่งความสุขให้กับลูกค้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็วีทูเบอร์เองเนี่ยตัวน้องฟูมิฮาวสุเนี่ยก็จะมีไลฟ์ทุกๆวันนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับเกิดจากการเราทำน้องฟูมิเราคิดว่ามีการคอมมูนิตี้คอสเพลย์ที่มีกันอยู่แล้วเยอะนะครับแล้วเด็กๆผู้ใหญ่หลายๆคนชอบตามมาแต่งตัวคอสเพลย์มีความสุขแล้วก็ตามความฝันตัวเองได้แสดงถึงความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทนะครับเราก็เลยอยากจัดประกวดเวทีนี้ให้กับทุกๆคนที่สนใจทางด้านคอสเพลย์นะครับก็จะได้เหมือนเป็นการตอบแทนให้เขาว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทเนี่ยมีคนสนใจนะแล้วคนชอบนะครับปีนี้ก็ปี40ปีของฟาร์มเฮาส์นะครับเราก็ยังสดอยู่เหมือนเดิมนะครับส่งฟาร์มเฮาส์เนี่ยครับส่งทุกๆวันนะครับตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็มีส่ง delivery ด้วยนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดชอบน้องฟูมิชอบกิจกรรมที่เราทำก็กินฟาร์มเฮาส์แล้วก็มีความสุขด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆจากทางฟาร์มเฮาส์นะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Farm House Thailand ได้เลยนะคะโรงพยาบาลนครธนเดินหน้ายกระดับการรักษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรมนะคะที่พร้อมดูแลทุกครอบครัวในย่านพระราม2โดยได้ร่วมมือกับสมัยโอเปอเรชั่นเสริมศักยภาพนวัตกรรมการดูแลช่องปากและฟันที่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกช่วงวัยอย่างครบวงจรเปิดตัวศูนย์ทันตกรรมนครธนเดนทัลเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการภายใต้งานนะคะ One for Fun เพื่อฟันที่คุณรักพร้อมด้วยการจัดเสวนาสุดพิเศษนะคะในหัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนยุคเผยยิ้มสวยมั่นใจในแบบคุณและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับฟันไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในวันนี้นครธนได้รับความร่วมมือจาก Smile Operation นะครับคุณหมอที่อยู่ใกล้ๆผมทั้งสองนี่นะฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนวัตกรรมของทันตกรรมยุคใหม่ได้มาจับมือกับเราที่จะมาเปิดความเชี่ยวชาญนี้นะครับเปิดความเชี่ยวชาญนี้ให้แก่พี่น้องในย่านนี้นะครับทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นท็อปเป็นที่รู้จักในบรรดาทาร์เก็ตกรุ๊ปอย่างเป็นอย่างดีเราก็มีความยินดีที่จะร่วมมือกันแล้วก็นำความสะดวกสบายมาสู่พี่น้องประชาชนซึ่งในละแวกนี้ก็มีผู้คนโตขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีที่เรายังไม่ลงตัวเราใฝ่หามานานแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะที่เราได้คุณหมอทั้งสองนะฮะคุณหมอพิงค์นะฮะคุณหมอชิวเนี่ยนะฮะมาจับมือกับเราแน่นเพื่อจะบริการพี่น้องประชาชนครับเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆครับนครธนก็มีความยินดีนะครับที่จะต้อนรับท่านผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับเราก็มีสโลแกนในใจตลอดเวลาว่าเราจะดูแลพี่น้องทุกท่านด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นะฮะเราจะดูแลท่านเป็นอย่างดีที่สุดนะครับ
และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการที่ศูนย์ทันตกรรมนครทนเดนทัลเซ็นเตอร์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลนครทนได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ